าศการกีฬาครับครับ1 2 3ลูกครับ1 2 3อาจจะเริ่มได้เหมือนกับว่าร่างกายก็ไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับแต่ว่าก็พยายามรักษาตัวเองแล้วก็ผ่านมาได้ทีละรอบนะครับจนมารอบชิงนะครับเจอน้องแซกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่การเตรียมตัวแล้วก็การวางแผนนะครับโดยตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะสามารถที่จะ เล่นได้ชนะน้องหรือว่าสูสีกับน้องนะครับเพราะว่าน้องเขาตีค่อนข้างเร็วแล้วก็ลูกค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็พยายามใช้ประสบการณ์ที่มีนะครับพยายามเปลี่ยนเกมปรับรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อให้น้องเขาเกิดข้อผิดพลาดมากขึ้นก็เลยทำให้ชนะมาได้วันนี้ครับอยากจะขอบคุณทางสปอนเซอร์นะครับทุกท่านนะครับทั้งสิงห์นะครับทั้งRS นะครับลูกบอล RS นะครับแล้วก็รวมไปถึงสปอนเซอร์ของผมด้วยนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับที่สนับสนุนแล้วก็คอยให้กำลังใจมาตลอดนะครับก็อยากจะเอาถ้วยหรือว่าแชมป์อันนี้นะครับมอบให้กับทุกๆคนครับผมรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะรู้สึกแบบเหมือนปลดล็อกได้เลยเพราะว่าแมตช์นี้หนูเคยเข้าชิงแล้วก็แบบชนะเซตแรกอะไรค่ะแล้วแต่ก็แพ้ในแมตช์นั้นก็รู้สึกแบบมันเหมือนมันเป็นปมมาตลอดแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบไม่เคยเข้ารอบชิงอีกเลยแล้วพอมาเข้ารอบชิงแล้วก็ได้แชมป์ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะพอเซต2ก็พยายามจะควบคุมตัวเองค่ะแบบเหมือนตอนนั้นก็แบบทั้งเหนื่อยทั้งอารมณ์เหมือนแบบเราหลุดอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามจะแบบควบคุมตัวเองแล้วก็รวบรวมสมาธิให้กลับมาเล่นในแมตช์ให้ได้ค่ะ